ขอเจริญสุขสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพโลกรายการดีมีสาระที่นำเอาองค์ความรู้ในทางพระพุทธศาสนามาสัมภาษณ์มาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรารายการนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณพระพรหมวชิรญาณกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพที่ได้ประทานโอกาสให้กับเราทั้งสองมาจัดรายการดีๆอย่างนี้เผยแผ่ไปยังสาธารณชนอยู่เป็นประจำและในวันนี้ก็เช่นเดียวกันรายการของเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากนักธุรกิจหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงแห่งยุคเป็นร้านขายสังฆภัณฑ์ที่ทันสมัยที่โมเดิร์นมากๆเพิ่งเปิดไปเมื่อ 2-3 วันนี้เองหน้าวัดเทพธิดารามตอนนี้มานั่งอยู่กับเราแล้วพบกับคุณพานุวัฒน์พงกิติล่าจากบริษัทศักดิ์สิริช่างศิลและสังฆภัณฑ์จำกัดสาธุเจริญพรครับนมัสการครับพระอาจารย์ครับสวัสดีครับสาธุสาธุเห็นไหมญาติโยมนะคนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงเข้ามาบริหารจัดการร้านสังฆภัณฑ์ขยับขยายจากร้านเล็กๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นตอนนี้ดูจะเป็นไม่ใช่ร้านสังฆภัณฑ์ธรรมดาซะแล้วตอนนี้กลายเป็นดีพาร์ตเมนต์สโตร์กลายเป็นห้างสรรพสินค้าไปแล้วอ้าวประวัติความเป็นมาสักนิดนึงบริษัทศักดิ์สิรินี่เกิดขึ้นได้อย่างไรจริงแล้วเราเพิ่งเปิดบริษัทนี้ไม่นานนะครับจริงแล้วเราก็ทำธุรกิจสังฆภัณฑ์เนี่ยมานานตั้งแต่รุ่นอากงละตั้งแต่สมัยอากงนะครับประมาณกี่ปีแล้วโอ้ผมว่าต้องมี40กว่าปีละนะ40กว่าปีได้แล้วเมื่อก่อนอากงก็มาจากจีนเมืองจีนนะครับชาวจีนเลยมาอยู่ที่นี่ก็จะขายผ้าเหลืองจะไม่ได้ขายสังฆภัณฑ์เต็มรูปแบบเหมือนสมัยปัจจุบันนะครับแต่เน้นไปทางผ้าเหลืองจีวรอย่างเงี้ยครับนะครับแล้วก็หลายปีผ่านไปเราก็ขยายกิจการก็คือเพิ่มสินค้าคือมาสู่ยุคคุณพ่อคุณแม่เงี้ยคุณพ่อคุณแม่ของผมนะจากอากงมาสู่พัฒนาไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยมาใช้ชื่อว่าไตรทิพย์ร้านไตรทิพย์ร้านไตรทิพย์นะครับก็ขายสังฆภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นมีสินค้าเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ด้วยหลายปีผ่านไปพอลูกมีลูกค้ามากขึ้นมีฐานลูกค้ามากขึ้นเราก็เลยขยายกิจการเพิ่มขึ้นอีก6คูหานะครับผม6คูหาอีก6คูหาโอ้ไม่ธรรมดาเพราะว่าสินค้าสังฆภัณฑ์ต้องบอกตรงว่าสินค้าค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าหลากหลายมากใช่แต่ส่วนใหญ่คนทั่วไปจะนึกไม่ค่อยถึงว่าร้านสังฆภัณฑ์เนี่ยขายอะไรส่วนใหญ่ก็จะนึกออกก็คือขายสังฆทานจีวรขายจีวรโต๊ะหมู่หรืออะไรแค่นี้ 2-3 อย่างส่วนใหญ่จะนึกออกแค่นี้จริงๆแล้วเนี่ยร้านสังฆภัณฑ์เนี่ยมีเยอะมากกว่า มากกว่าที่คนนึกไม่ถึงเนาะแล้วก็พอขยายร้านเยอะขึ้นมาลูกค้ามีเยอะขึ้นต่อมามีปัญหาคืออะไรยุคสมัยเปลี่ยนไปในปัจจุบันรถลาติดขัดอย่างเงี้ยครับในร้านมันก็เลยมีปัญหาเรื่องการจอดรถบ้างมีปัญหาเรื่องการรองรับลูกค้าไม่เพียงพอเวลาขึ้นของลงของซัพพลายเออร์มาส่งของอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นที่มาที่เรามาเปิดอีกร้านหนึ่งร้านใหม่ให้ใหญ่ขึ้นลูกค้าเข้ามามีที่จอดลงจอดรถมีบริการดูแล้วสะดวกสบายมากขึ้นเพราะลูกค้าบางทีลูกค้าเคยบ่นว่าไม่อยากเข้ามาในเมืองเลยกลัวรถติดบ้างกลัวไม่มีที่จอดบ้างกลัวมาแล้วโอ้โหหาที่จอดไม่ได้รถติดหาไม่เจอหลงทางอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นที่มาของการเปิดร้านศักดิ์สิริเปิดร้านใหม่นี่แหละครับเพื่อให้ลูกค้าสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวเรามีภาพประกอบให้ดูเป็นร้านที่โมเดิร์นมากๆนะเป็นร้านที่ดูคล้ายๆโรงแรมกึ่งๆห้างสรรพสินค้านะดูแตกต่างจากสังฆภัณฑ์ทั่วไปว่างั้นเถอะครับเราก็พยายามทำตึกให้ดูสวยงามให้ดูโมเดิร์นขึ้นเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าเนี่ยที่จะมาทำบุญถ่ายสังฆซื้อสังฆภัณฑ์อะไรเงี้ยจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้ใหญ่หรือผู้สูงวัยแล้วที่เข้าวัดเข้าวากันดังนั้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นวัยรุ่นเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยครับน้อยมากนะเราก็เลยพยายามทำใหร้านดูโมเดิร์นขึ้นเพื่อเข้าถึงลูกค้ากลุ่มนี้ครับสาธุคำว่าผู้นำในวงการสังฆภัณฑ์คุณได้รับไปแล้วตอนนี้ผู้นำในด้านสังฆภัณฑ์หมายความว่าอย่างไรถ้าเอาจริงๆตามความคิดผมนะถ้าพูดถึงผู้นำ
ู้นำแล้วเนี่ยในธุรกิจอื่นอาจจะวัดกันที่มูลค่าบริษัทหรือมูลค่ายอดขายธุรกิจต่างๆแต่สำหรับผมเนี่ยมูลค่าตัวเลขในด้านสังคมพันธ์นี้อาจจะไม่ใช่อาจจะหมายถึงการใส่ใจใช่การรูปแบบให้ความรู้ที่ถูกต้องที่ควรที่เหมาะสมสำหรับเพราะว่าจริงต้องบอกตรงว่าร้านสังฆทานจริงๆแล้วคนที่มาซื้อจริงๆเนี่ยคือซื้อไปทำบุญใช่เพราะฉะนั้นบางทีน่ะคนที่ซื้อน่ะไม่ได้เป็นคนที่ใช้ใช่อย่างสมมุติว่าลูกค้าเดินเข้ามาซื้อพระจีวรอยากซื้อผ้าไตรสัก1ชุดบางคนไม่รู้เรื่องอะไรเลยคนไม่รู้หรอกเดินเข้ามาสีก็ไม่รู้ไซส์ก็ไม่ทราบเย็บดีไม่ดีไม่รู้ใช่ครับผ้าเนื้อผ้าก็ไม่รู้ขอให้ซื้อไปแล้วอ่ะได้ละฉันได้บุญละแต่จริงๆแล้วหารู้ไหมว่าจริงๆแล้วพระท่านเอาไปท่านอาจจะไม่ได้ใช้หรือว่าท่านอาจจะเอาไปแล้วเป็นภาระท่านหรือเปล่าใช่อย่างเงี้ยครับเราก็เลยมองว่าจริงๆแล้วเราเป็นร้านค้าเราเป็นพ่อค้าเนี่ยเรามีหน้าที่คอยให้ข้อมูลที่ถูกต้องคอยเรียกว่าเป็นความซื่อสัตย์ต่อธุรกิจของเราครับว่าเราควรจะแนะนำลูกค้ายังไงว่าซื้ออันเนี้ยพระท่านใช้ได้จริงนะอันนี้ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่แนะนำดีกว่าอย่างเงี้ยครับเราแนะนำไซส์เราแนะนำสีบางทีวัดแต่ละวัดก็ห่มจีวรสีไม่เหมือนกันประโยชน์ใช้สอยใช่เราเน้นประโยชน์ใช้สอยเน้นข้อเท็จจริงที่อยากให้ลูกค้าเพราะถ้าเทียบกับบางร้านไม่บอกนะบางร้านบอกร้านสังฆพันธ์เนี่ยขอพูดนิดนึงนะญาติโยมร้านสังฆพันธ์บางร้านเนี่ยผังใหญ่มากแต่ข้างในเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์อัดไว้เต็มเลยคันพลาสติกอัดไว้เต็มเลยเราก็เคยเจอเนี่ยพระเจอใช่ไหมครับใช่ใช่แต่ร้านคุณไม่มีใช่ไหมไม่มีครับมั่นใจนะมั่นใจครับจริงๆผมว่าน่าจะเป็นส่วนน้อยแหละครับอาจารย์เพราะว่าส่วนคือพอเป็นข่าวเนี่ยมันก็จะดังละใช่ทีนี้มันก็จะกระทบคนส่วนมากละใช่ใช่เพราะจริงผมเชื่อว่าอย่างในย่านเสาชิงช้าที่ขายกันเนี่ยคู่ค้าทั้งหลายเนี่ยไม่มีใครทำแบบนั้นหรอกเพราะว่าเดี๋ยวนี้ส่วนมากจะเป็นร้านนี้เขามีการควบคุมแล้วร้านเล็กๆทุกคนใช่สังฆทานต้องมีฉลากใช่ไหมครับอาจเป็นสมัยก่อนเดี๋ยวผมเชื่อว่าสมัยนี้เราลูกค้ายากใช่ลูกค้ารู้ก็มีข้อมูลใช่จริงครับใช่ถูกต้องเลยเดี๋ยวนี้โซเชียลแรงมากนะถ้าคุณทำไม่ดีคุณอันตรายมากเลยใช่ครับโอ้โหดังข้ามคืนเลยไม่คุ้มไม่คุ้มนะใช่ครับก็ตกลงว่าเป็นร้านสังฆทานที่ทันสมัยแล้วก็พยายามใส่ใจรายละเอียดให้ลูกค้าได้มีตัวเลือกได้รู้ข้อมูลที่เหมาะสมกับเงินที่เขาต้องจ่ายออกไปใช่ครับแล้วผู้รับได้ประโยชน์สูงสุดใช่พระใช่ใช่ของนะสาธุปัญหาละต้องบอกว่าร้านสังฆพันธ์ในโซนของเสาชิงช้าเนี่ยวัดเทพธิดารามเนี่ยโซนนี้มีร้านสังฆพันธ์เยอะมากครับนะโอ้กี่ร้านลองประเมินว่าต้องมีตลอดแนวถนนไปถึงนู่นบำรุงเมืองไปนู่นน่ะหลายสิบอาจจะถึง50ได้ครับอาจารย์ร้านถ้าพูดตั้งแต่ทั้งเส้นเลยนะใช่เป็นเรียกว่าถนนสังฆพันธ์ใช่ครับเมื่อบุฎาช็อปพวกเราก็เรียกบุฎาช็อปนะเยอะมากเลยปัญหาคืออะไรคุณทำธุรกิจในนั้นสังฆพันธ์เนี่ยเวลามีลูกค้ามาสั่งออเดอร์เยอะๆหรือมาสั่งของที่มันแบบเราบางทีเราต้องดีไซน์ต้องออกแบบยุ่งยากนู่นนั่นและปัญหาในการผลิตปัญหาในการดูแลจัดส่งนะคืออะไรบ้างลองเล่าสู่กันฟังปัญหาเหรอครับอย่างที่อาจารย์เคยพูดเรื่องช่างใช่ไหมครับผมอ่ะเห็นด้วยมากเลยว่าจริงๆปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเรื่องช่างช่างก็เหมือนกันช่างสมัยนี้หายากถามว่าช่างเราในธุรกิจนี้เราใช้ช่างอะไรบ้างช่างต้องหมู่บูชาเนี่ยเราต้องมีช่างแกะสลักถูกต้องแกะสลักต้องหมู่บูชาเดี๋ยวนี้หายากมากโอ้และที่ฝีมือดีๆยิ่งยากใช่นะครับแล้วก็บางทีช่างคนเดียวเนี่ยรับงานไม่หวัดไม่ไหวทำไม่ทันบางทีผมรับออเดอร์ลูกค้าทีเนี่ยโอ้โหทำเป็นเดือนเพราะว่าช่างที่เก่งๆเนี่ยมีอยู่ไม่กี่คนหรอกเขาก็มีคนบุ๊กไว้ใช่แล้วแล้วเด็กรุ่นใหม่บางทีก็ด้วยไม่ถึงใช่อาจต้องใช้ประสบการณ์ใช่ใช่มากขึ้นอย่างเงี้ยครับแล้วก็เลยอาจจะเป็นเรื่องช่างที่หายากขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็มีจริงๆอะเดี๋ยวนี้ก็มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช่เครื่องจักรกลช่วยได้ใช่เครื่องจักรกลช่วยได้มีการ 3D printing ใช่ที่มันเป็นเลเซอร์เลเซอร์อย่างเงี้ยครับมันกำลังมาแล้วผมได้มีโอกาสพูดคุยกับเจ้าของโรงงานหลายๆโรงงานแล้วเขาเอาเครื่องมือไปช่วยใช่ใช่แล้วมันไวมากใช่ยิงชุดชุดใช่ชุดออกมาอย่างโรงงานทำพลาอย่างเงี้ยครับบางทีเด็กสมัยใหม่ไม่ค่อยอยากทำเพราะบางทีเราต้องไปอยู่กับเตาแล้วร้อนต้องไปขัดอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่กับความบางทีเด็กรุ่นใหม่เขาอาจจะไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเรื่องนี้มากซะมากกว่าส่วนเรื่องอื่นก็คิดว่าคงไม่มีปัญหานะครับ
อย่างถ้าพูดถึงเรื่องขายเกี่ยวกับวัตถุโบราณอย่างเงี้ยครับเวลาการส่งออกจริงไม่เป็นปัญหาหรอกแต่อันนี้เล่าสู่กันฟังก็เวลาขายพระพุทธรูปอย่างเงี้ยครับเวลาจะส่งออกไปต่างประเทศต้องมีหนังสือรับรองต้องมีหนังสือรับรองต้องมีการขออนุญาตก่อนใช่ใช่ใช่เคยส่งไปต่างประเทศใช่ทีนี้เวลาฝรั่งหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเขาอยากได้เขาอยากได้ไปบูชาที่บ้านแล้วสู่กันฟังเป็นประสบการณ์เนี่ยอย่างเงี้ยครับเขาก็จะไม่รู้หรอกว่าเขาซื้อมาเนี่ยเขาขึ้นหิ้วขึ้นเครื่องได้ไหมไม่ได้บางอย่างไม่ได้จริงๆแล้วคือหิ้วไม่ได้ใช่แต่เราก็มีหน้าที่คือเราซื่อสัตย์ต่อลูกค้าว่าต้องซัพพอร์ตเราต้องบอกลูกค้านะว่าจริงๆแล้วนักท่องเที่ยวไม่สามารถหิ้วขึ้นเครื่องได้นะคุณต้องขออนุญาตก่อนนะครับจริงๆแล้วบางร้านอาจจะไม่ได้ว่าใครอาจจะบางคนอาจจะไม่ได้บอกลูกค้าหรือลืมบอกไปขายไปแล้วจบแล้วก็แล้วกันเขาก็มีปัญหาที่สนามบินโดนยึดอย่างเงี้ยครับก็เป็นปัญหาของเขาอีกเราก็ต้องให้ข้อมูลลูกค้าแต่ส่วนใหญ่แล้วลูกค้าก็จะบอกโอ้รอไม่ไหวเพราะว่าไอต้องคัมแบ็กโกแบ็กทูมอร์โรแล้วอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเวลาขอเอกสารมันมีระยะเวลา3วัน4วันอย่างเงี้ยครับแล้วก็องค์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับก็ต้องยกไปที่กรมศิลป์ให้กรมศิลป์ท่านตรวจดูใช่จริงๆเราก็เลยต้องทำช่วยซัพพอร์ตลูกค้าตรงนี้ด้วยแล้วก็ไปใช่หาชิปปิ้งที่เป็นเพื่อนกันให้เขามาช่วยซัพพอร์ตตรงนี้แล้วแบบฟอร์มมากรอกมาอะไรขออนุญาตให้ถูกต้องใช่ครับมันก็เลยจะไม่เหมือนธุรกิจอื่นที่ซื้อมาหิ้วกลับบ้านเป็นซิวเนียเป็นของที่ระลึกพวกทุรูปไม่ได้ใช่เป็นของบางทีเป็นของโบราณใช่ครับถึงเป็นของใหม่ก็จริงแต่บางทีเขาก็ไม่ให้ผ่านใช่เพราะเขากลัวฝรั่งบางย้อมบางทีก็เอาไปเขาเอาไปตกแต่งบ้านบ้างอย่างนี้ครับมันอาจจะดูไม่ดีเราก็เลยต้องกรองนิดนึงใช่ครับก็ถือว่าเป็นระเบียบของประเทศไทยเราในการที่จะเอาวัตถุโบราณผมว่าดีครับสรุปออกไปนะคราวนี้ญาติโยมอาจจะเห็นดูหน้าตาเราอ่อนๆนิดนึงเหมือนยังวัยรุ่นอยู่นะมองดูน่าจะประมาณสัก30ต้นๆอะไรประมาณนี้นะประมาณนั้นไหมครับใช่ครับ30ต้นๆไม่เกิน30ประมาณนี้นะมีประวัติการศึกษาทำงานอะไรมาบ้างถึงได้มากล้าลุยธุรกิจแบบโมเดิร์นขนาดนี้ผมประวัติการศึกษาการทำงานการศึกษาผมก็จบมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนะครับ ก็เรียนบริหารนี่แหละครับเอกสังหาริมทรัพย์ไม่ธรรมดาก็ไปทำงานบริษัทอยู่ประมาณ2ปีบริษัทก็จะเกี่ยวกับขายคอนโดขายบ้านอย่างเงี้ยครับก็จบอสังหามาก็ขายบ้านขายคอนโดพวกนี้ครับทำเสร็จก็ออกมาช่วยที่บ้านออกมาช่วยที่บ้านได้ประมาณสัก4ปีครับผมก็ไปต่อโทที่จุฬาเป็นสายกฎหมายเศรษฐกิจโอ้ไม่ธรรมดานี่คืออยากรู้กฎหมายไม่ได้จะไปเป็นทนายความหรือไม่ได้จะไปทำธุรกิจเกี่ยวกับว่าความอะไรแต่ว่าที่อยากรู้คืออยากรู้กฎหมายอยากรู้กฎหมายที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อป้องกันอย่างน้อยไม่ให้ใครมาเอาเปรียบเราอย่างนี้ดีกว่าผมก็เลยเรียนใช่สาธุแล้วเมื่อเรียนจบแล้วเนี่ยได้ไปลองทำเงินทำงานที่อื่นบ้างไหมก่อนจะมาเข้าสู่บริษัทของพ่อแม่เราเนี่ยใช่ผมไปทำงานบริษัทที่เป็นอสังหาริมทรัพย์อยู่ประมาณ2ปีนะครับก็เป็นตั้งแต่ internal audit ทำเซลล์ทำ marketing ขายเดี๋ยวขายโครงการอย่างเงี้ยครับก็สนุกดีครับใช้ชีวิตอยู่ก็สนุกสนานนอนหามลุ่งหามค่ำบ้างจัดบูธก็เป็นประสบผมว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีมากคือถ้าให้ผมแนะนำอ่ะใครสำหรับคนจบใหม่แล้วมีธุรกิจที่บ้านอยู่แล้วอ่ะอยากจะแนะนำมากๆเลยใช่ให้ไปหาประสบการณ์ก่อนจริง2ปีของผมอาจจะน้อยไปด้วยซ้ำแต่ด้วยความจำเป็นเนี่ยผมต้องกลับมาช่วยที่บ้านแล้วล่ะเพราะว่าที่บ้านต้องการคนเพราะว่าคนขาดใช่มีพี่น้องกี่คนมีพี่น้อง3คนครับผมเป็นคนโตนะแล้วก็น้องคนกลางเขาไปทำงานอยู่อเมริกาทำงานอยู่ที่อเมริกาแล้วแล้วก็ตอนนี้น้องคนเล็กก็กำลังเพิ่งจบมาใหม่ๆก็กำลังมาช่วยธุรกิจที่บ้านเหมือนกันครับแล้วตอนนี้กำลังต้องการคนจริงๆต้องการคนช่วยใช่แล้วขยายกิจการนั้นนะใช่ครับช่วยประสบการณ์การทำงานด้านนอกนะก่อนจะมาเข้าสู่ธุรกิจของครอบครัวเนี่ยช่วยเหลือได้บ้างเอามาใช้อะไรได้บ้างประยุกต์ใช้อะไรได้บ้างโอ้ได้เยอะเลยครับความอดทนเมื่อก่อนนี่เราทำงานข้างนอกใช่ไหมครับเราเป็นฐานะลูกจ้างใช่ลูกจ้างนี่เข้าใจเลยว่าลูกจ้างต้องการอะไรบางทีแล้วเราเป็นลูกจ้างนี่เราก็จะรู้เยอะคุยกับลูกจ้างด้วยกันหรือคุยกับพนักงานด้วยกันเราก็จะรู้ว่าบางทีนายจ้างต้องการอย่างนี้แต่ลูกจ้าง
อาจจะเห็นต่างหรืออาจจะมีอะไรอย่างเงี้ยมันมีมุมมองที่แบบว่าเจ้านายจะไม่รู้แต่ลูกจ้างก็คุยกันอะไรเงี้ยคือพอมาทำธุรกิจเองอย่างเงี้ยครับพอมาเป็นนายจ้างเองเราก็เลยเข้าใจลูกน้องมากขึ้นเราก็จะใส่ใจลูกน้องเอ๊ะบางทีเราสั่งงานไปแบบนี้หรือว่าเรามีความคิดแบบนี้ลูกน้องเขาจะคิดเหมือนเราไหมหรือเขาจะมีความคิดแตกต่างไปกับเราไหมหรือว่าเราคิดในมุมมองเดียวว่าเราคิดในมุมมองว่าเราเป็นนายจ้างจะอย่างนี้อย่างนี้เราก็เลยเวลาเราถามอะไรเวลาเราบอกอะไรไปเราขอความเห็นดีกว่าเป็นว่ายังไงบ้างขอความเห็นนิดนึงดีไหมหรือว่ามีคำแนะนำหรือมีความคิดแตกต่างบ้างไหมอย่างเงี้ยเราก็จะถามอยู่เสมอเพราะเราก็ไม่อยากให้ความคิดเราจริงๆเราก็ไม่อยากให้ความคิดเราเป็นใหญ่เราก็อยากจะเห็นพนักงานในบ้านเรามีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วยใช่เพราะเราก็อยู่ด้วยกันมานานพนักงานส่วนใหญ่ที่ร้านจะอยู่ด้วยกันมานานบางคน10กว่าปีตั้งแต่ผมยังเรียนอยู่อย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็เลยผูกพันงานเห็นเขาเป็นคนในครอบครัวเหมือนกันมีกี่คนทั้งหมดทุกวันนี้มีประมาณ20คนครับไม่ธรรมดากันเนาะประมาณ20คนก็ไม่มากหรอกครับอาจารย์แต่ทำอาหารการกินขับรถขับลาส่งของบรรจุกี่พอต้อนรับแขกสารพัดเลยเนาะใช่ครับไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนุ๊กอ่ะอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะมีพี่น้องทั้งหมด3คนครับกว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยตั้งแต่เป็นเด็กวัยรุ่นเรียนหนังสือหนังหามันพ่อแม่เลี้ยงดูเรายังไงพ่อแม่เหรอครับแชร์ประสบการณ์กันนิดนึงพ่อแม่เลี้ยงดูแบบไหนตามใจคอนโทรลคุณถ้าแยกกันระหว่างคุณพ่อกับคุณแม่ก็คืออาจจะแตกต่างกันคุณแม่นี่จะเป็นคนเข้มงวดเข้มค่อนข้างเข้มงวดจะเป็นคนดูแลเรื่องชีวิตเรื่องส่วนตัวเรื่องหลายๆอย่างคุณแม่เป็นคนเข้มงวดแต่คุณพ่อจะเป็นอีกแบบหนึ่งคุณพ่อเป็นคนปล่อยใจดีสปอยสบายสบายชิวชิวไม่มีกติกาไม่มีกรอบอะไรให้แล้วแต่ลูกก็จะคือจริงๆผมว่าดีนะคือหมายถึงว่าถ้าวันนึงเราเครียดมากหรือว่าเราแบบเราเครียดกับคุณแม่หรือว่าเราอาจจะไปปรึกษาคุณพ่อหรือบางทีเรารู้สึกว่าคุณพ่อสบายเกินไปแล้วก็ไปปรึกษากับคุณแม่อย่างเงี้ยครับผมว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นอย่างเงี้ยผมว่าชีวิตบาลานซ์ครับคือไม่เครียดจนเกินไปมีสองแบบมีสองสไตล์แล้วก็เป็นให้เรามีช้อยได้ทำให้เราโตมาเป็นคนที่รู้ทั้งสองแบบใช่ถูกบังคับก็ได้สบายก็ได้คือใช่ครับคุณแม่ก็สอนคุณพ่อคุณแม่คือสอนดีมากครับสอนไม่ให้เราสบายสอนให้เราลำบากสังเกตดูคนจีนเวลาเลี้ยงลูกเนี่ยจะคล้ายๆกันหมดนะเขาฝึกให้ลูกอดทนให้ทำมาหากินตั้งแต่เล็กๆนะสังเกตดูนะคนจีนสมัครจริงร่ำรวยนะไม่ให้ติดสบายใช่ไม่ให้ติดสบายเลยจะให้ลำบากลำบากไว้ก่อนช่วยกันนะต้องช่วยงานในบ้านในครอบครัวที่เคยสัมภาษณ์เคยคุยนะจะเป็นประมาณนี้นี่คือเป็นจุดแข็งของสังคมชาวจีนอย่างหนึ่งเหมือนกันนะใช่ครับใช่ผมเห็นด้วยเลยถ้ามีลูกวันนึงก็อย่าไปสปอยอย่าไปตามใจมากคนไทยบางทีตามใจลูกมากแต่ต้องลูกไม่ได้เลยกลัวลูกโกรธกลัวลูกเครียดกลัวลูกไม่รักใช่ไหมอันนั้นกำลังผลักใส่ให้ลูกห่างไกลจากเราไปทุกทีใช่ไหมทำให้ลูกนั้นไม่มีอะไรไม่มี DNA ของความอดทนอดกลั้นแล้วก็ต่อไปเขาจะเอาตัวรอดลำบากใช่ไหมใช่ครับมีคนเคยพูดบอกว่าการตามใจลูกเนี่ยคุณกำลังสนับสนุนให้ลูกคุณเป็นโจรเขาพูดขนาดนี้นะคนที่ตามใจลูกมากต่อไปพอสิ้นพ่อสิ้นแม่เหมาตัวไม่รอดแล้วก็ไปลักก็กินไปโกงก็กินก็โมกินก็เหมือนโจรอะติดคุกติดตารางประสบความล้มเหลวเพราะมันพึ่งพาตัวเองไม่ได้ไม่เข้มแข็งพอแต่ถ้าแบบไม่ตามใจเนี่ยอยากได้อะไรทำเอาอยากได้อะไรทำเอาต้องมีข้อแลกเปลี่ยนอย่างเงี้ยเขาก็จะเข้มแข็งนะรู้จักพึ่งพาตัวเองสาธุสาธุนะอ่ะอีกนิดหนึ่งก็แล้วกันนะเวลาในเบรกแล้วก็จะหมดลงแล้วอยากจะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ผ่านรายการเราสักนิดหนึ่งไหมมองกล้องโอ้ต้องพูดถึงลองประมวลมาว่าโอ้นึกภาพคุณพ่อคุณแม่ที่ทำงานทำการโอ้โหลำบากดูแลเรามันขอบคุณกับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นิดหนึ่งโอ้ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่พูดถึงคุณพ่อคุณแม่ได้พูดได้เยอะเลยนิดหนึ่งเยอะก็ได้ไม่เป็นไรครับผมก็คือคุณพ่อคุณแม่นี่คือท่านทำงานตั้งแต่วัยรุ่นตั้งแต่ท่านคุณพ่อคุณแม่แต่งงานมามีลูก3คนเนี่ยครับท่านทำงานมาโดยตลอดเรียกว่าแล้วยิ่งที่ร้านเนี่ยครับไม่มีวันหยุดเลยจันถึงอาทิตย์นี่คือเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดแล้วพ่อคุณพ่อแม่ก็ทำงานทุกวันไม่เคยบ่นท่านคุณแม่เคยพูดว่าที่เหนื่อยทุกวันนี้ก็คือเพราะลูกก็คือเพราะลูกได้ยินคำนี้เราก็ซึ้งใจได้ยินคำนี้เราก็ซึ้งใจมากๆแล้วว่าวันนี้เราดีใจมากๆที่เราได้เกิดเป็น
ป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่เราภูมิใจมากๆแล้วเราก็หนึ่งความภูมิใจของผมก็คือได้การได้มาช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานเพื่อแบ่งเบาภาระท่านเนี่ยก็เป็นความภูมิใจของผมอย่างสูงเหมือนกันนะเพราะว่าท่านก็เหนื่อยแล้วอายุเยอะแล้วด้วยครับผมอยากเห็นท่านสบายจริงๆอยากจริงๆในใจอยากให้ท่านพักผ่อนได้แล้วเพราะว่าอายุคุณพ่ออย่างเงี้ยคุณพ่ออายุ60กว่าแล้วครับ60กว่าถ้าทำงานบริษัทก็เกษียณแล้วนะใช่ไหมครับนี่แต่ว่าเราก็ยังแต่ท่านหยุดทำงานไม่ได้จริงๆนะคืออาจจะคนโบราณจะอย่างนี้เคยบอกว่าใช่ครับหยุดไม่ได้อย่าหยุดทำงานเลยแต่ว่าให้ท่านทำน้อยลงน้อยลงค่อยๆน้อยลงน้อยลงให้ท่านได้พักผ่อนบ้างได้ท่องเที่ยวบ้างใช่ครับรักษาสุขภาพออกกำลังกายบ้างทานอาหารที่มีประโยชน์สุขภาพใช่ไม่งั้นก็ถ้าทำงานหนักๆบางทีไม่มีเวลากันกรองนะกินรีบไปทำงานใช่ทุกวันนี้เป็นอย่างนี้นะครับอาจารย์ใช่ไหมกินเสร็จกินตรงนั้นแหละกินเสร็จหันมาทำงานต่อกินเสร็จหันมาทำงานต่ออย่างนี้ไม่ได้ใส่ใจรายละเอียดใช่ครับแต่พออยู่พักต้นจำเป็นเป็นเรื่องจำเป็นใช่ดีแล้วเนาะแจ๋วเลยอ่ะอีกสักนิดหนึ่งก็แล้วกันเนาะถ้าให้คุณยกจุดเด่นหรือว่าสิ่งที่คุณอยากจะทำให้ร้านสังฆพันธ์ของคุณบริษัทศักดิ์สิริเนี่ยช่างเสียร้านสังฆพันธ์คุณเนี่ยไม่ให้เหมือนคนอื่นนะคุณโฟกัสตรงไหนที่ผมอยากโฟกัสจริงๆเรื่องคือเรื่องการบริการครับคือยังไงดีคือผมนึกให้นึกภาพง่ายๆอย่างสมมติว่าเราอยากสร้างบ้านหลังนึงอย่างเงี้ยครับเราอาจจะไป department store บอกว่าอยากสร้างห้องครัวเราไปดูเลยเขาจะมีโชว์เลยห้องครัวสวยๆวางโมเดลให้ดูมีบิวเฟอร์นิเจอร์สวยๆมีมุมนี้ห้องครัวห้องน้ำห้องรับแขกห้องนอนมีให้ดูหมดแต่ห้องพระเรามีไหมไม่มีทุกวันนี้เราไม่มีเราไม่มีห้องพระใช่ไหมครับแล้วลูกค้าส่วนใหญ่เขาก็ยังนึกไม่ออกว่าห้องพระที่ดีเนี่ยควรตั้งพระยังไงตั้งมุมแบบไหนมีพื้นที่บ้านมีบ้านห้องฉันมีอยู่แค่นี้ฉันจะตั้งอะไรดีส่วนใหญ่ลูกค้าเข้ามาเอาไซส์บ้านมาให้เราดูเอาไซส์ห้องมาห้องแค่นี้ตั้งโต๊ะหมู่ไซส์ไหนได้บ้างตั้งพระชั้นบนตั้งพระอะไรดีอย่างเงี้ยครับคุยรายละเอียดกันยาวมากเลยทีนี้เราก็เลยอยากจะทำเป็นมุมห้องพระเป็นคล้ายๆโชว์รูมที่ไม่เหมือนใครใช่ที่เราจะตั้งให้ลูกค้าดูว่าต้องมีว่าแบบนี้โอเคไหมแบบนี้ท่านลูกค้าชอบไหมครับลูกค้าปรับตรงนี้ปรับตรงนั้นแล้วเราก็อธิบายได้ว่าความหมายคืออะไรพระประธานตั้งตรงนี้นะพระประจำวันเกิดพระพุทธรูปปางนี้ปางนี้ใช่เราก็อยากจะทำเป็นโชว์รูมเล็กๆของเราเป็นนี่คือความแตกต่างที่ไอเดียของเราใช่อยากสร้างน่าสนใจก็ไม่ถึงขนาดว่าจะเรียกว่าห้างเพราะเราไม่อยากทำเป็นห้างยังไม่อยากจะทำสังฆพันธ์ที่มันใหญ่โตถึงขนาดที่โอ้โหขนาดนั้นนะครับเราก็อยากจะทำให้ลูกค้าสะดวกสบายแล้วเราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้คนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าถ้ายิ่งยากยิ่งเข้าถึงยากบางทีคนเราก็อาจจะไว้ก่อนแล้วกันช่างมันเดี๋ยวก่อนเอาง่ายๆ อย่างเงี้ยครับเราก็เลยอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำปั้นขึ้นมาให้ลูกค้าดูเลยดูง่ายเข้าใจง่ายแล้วเข้าใจว่าสังฆพันธ์เดินเข้ามาสังฆพันธ์โอเคร้านนี่คือร้านสังฆพันธ์มีแบบนี้ไม่ใช่ร้านสังฆพันธ์ที่อาจจะดูลกๆแน่นเต็มไปหมดโอ้โหจะหยิบอะไรทิ้งต้องแหวกโอ้โหแหวกเข้าไปใช่อย่างเงี้ยครับเยอะมากส่วนมากจะเป็นประมาณนั้นก็เป็นกลัวเล็กๆแต่นี่แบบโอ้โหเหมือนในห้างเลยเดินขึ้นไปชั้น2ถามแอร์เย็นๆใช่แต่ต้องบอกว่าที่แอร์เย็นๆอยู่ใหญ่ๆนะครับราคาขายเหมือนเดิมทุกอย่างครับคือย้ำเลยครับคือผมก็กลัวว่าลูกค้าเนี่ยกลัวว่าลูกค้าจะมองว่าเราขายแพงจริงผมขายเหมือนเดิมเป๊ะแต่ว่าเราบริเขาเราให้ความสะดวกสบายมากขึ้นเราเน้นเราโฟกัสไปเรื่องนี้ด้วยให้ความสำคัญกับลูกค้าเหมือนกันเถอะเราไม่ได้ขายแพงเลยครับเราขายปกติเลยมีอีกเรื่องหนึ่งไม่พูดไม่ได้เลยครับที่จอดรถสะดวกมากใช่นอกจากที่ร้านแล้วตรงข้ามกับร้านก็จะมีวัดเทพธิดารามให้จอดรถได้ด้วยเอาเป็นเซนนิดหนึ่งใช่ก็ที่ร้านเนี่ยตรงข้ามกับวัดเทพธิดารามเลยครับโอ้ท่านใดมาเที่ยววัดหรือมาที่ร้านข้ามไปได้เลยข้ามไปข้ามมาได้เลยครับสะดวกสบายมากแล้วย่านนั้นก็นอกจากย่านนั้นจะมีวัดอีกมีของกินอีกเรียกว่าเป็นย่านที่มาที่เดียวเนี่ยได้เที่ยวเป็นแหล่งจริงๆเป็นแหล่งท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวเยอะเลยครับใช่ในเขตนี้ครับวัดพระแก้ววัดอะไรเยอะมากใช่โอ้โหร้านคอระฆังอยู่ได้ตั้งแต่ร้านพิสมัยร้านเจฝ่ายร้านอู่เย็นตาโฟร้านเป็ดอ้วนเพียบโอ้กินตั้งแต่เช้ายันไม่กังวลเลยใช่ครับอยู่ได้ทั้งวันต่างชาติก็ติดใจกันใช่ครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อในเบรกที่2ดีกว่านะเรื่องความอร่อยเนี่ยต้องคุยกันนานนะตอนนี้เวลาในเบรกแรกของเราก็ใกล้จะหมดลงแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมทางบ้านไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาพบกับการสัมภาษณ์กับคุณพานุวัฒน์พงศ์กิติล่าในเบรกที่2กันต่อไปขอเจริญพร